สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่เชื่นชอบการชมซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะสำหรับในอัพโสดนี้นะคะก็ไปเจอมาบน Sohu Entertainment นะคะก็จะเป็นบทสัมภาษณ์นะคะของผู้กำกับแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตำแหน่งสำคัญสคัญที่อยู่เบื้องหลังนะคะก็คือฝ่ายผลิตนั่นเองของซีรีส์นะคะจีนขอตูมโบราณเรื่อง เรื่องราวหญิงสาวอัญมณีค่ะตอนนี้ก็ออนแอร์มาเรื่อยๆแล้วนะคะแอดหวานดูจนถึงวันอันนี้คลิปนี้อัดไว้วันอาทิตย์นะคะที่3พฤศจ,จิกายนที่ผ่านมาก็ถึงตอนที่8กันแล้วนะคะสนุกดีนะคะก็ยิ่งเอ่อยิ่งแบบดึงดูดให้อยากดูมากขึ้นไปอีกแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจของเจ้าลู้สื่อนะคะตัวเล็กของพวกเราสู้สุดฤทธิ์เลยค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะก็มีนวนิยายต้นฉบับนอแล้วก็เรื่องนี้เองนะคะก็มีแบบนักสแสดง ที่พวกเราก็รอคอยเป็นคู่ขวัญมานานไม่ว่าจะเป็นเจ้ารู้สื่อแล้วก็หลิวอีหนิงนะคะถึงแม้ว่านะคะเรื่องนี้จะมียอดจองล่วงหน้าเกิน5ล้านขึ้นมาแอคเคาน์เนี่ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะในส่วนของเรดติ้งยอดวิวในวันแรกนะคะคือพอดีว่าออนแอ ชนกันกับทางอีกเรื่องหนึ่งของทาง Tencent Video นะคะหรือว่าที่เมืองไทยก็ออนแอร์ที่ VTV Thailand ที่เรื่องที่น้องวิสุสินนะคะกับคุณติงวิสีแสดงด้วยซึ่งเรื่องนั้นก็จะชนะเรื่องโอ้เจ้ะพูดกันว่าชนะคือได้มากกว่าและกันนะคะได้มากกว่าแต่ก็ไม่ได้มากกว่าในชนิดที่ตามไม่ทันอะไรแบบนี้แต่ว่าอาจจะเป็นที่ที่เรื่องของทีมของเรื่องอาจจะต่างกันก็ได้นะคะเรื่องเรื่องเนี้ยเรื่องที่เป็นเรื่องราวหญิงสาวอัญมณีมันจะ มันจะดูแล้วสะเทือนใจค่อนข้างเยอะมันอาจจะดูว่าหนักเกินไปบางท่านก็เลยขอไปเลือกดูเรื่องตลกตลกเบาๆก่อนแล้วกันก็ไปดารารักนิรันด์กันก่อนไม่เป็นไรนะคะก็พวกเราคนดูก็ดูดูกันวนๆอยู่นี่ละค่ะยังไงยังไงพวกเราก็เป็นตัวเพิ่มเลตติ้งให้ทั้งสองเรื่องอยู่แล้วนะคะทีนี้ผู้กํากับละครนะคะคุณเชียย์เจอเนี่ยนะคะก็ปกติแล้วคือความเป็นโปรเฟชชั่นอลดั้งเดิมของคุณเชียย์เจอเนี่ยคือเก่งมากๆเขาเป็นไอ้นั่นด้วยนะคะเป็นช่างภาพยอดฝี มือด้วยเช่นเดียวกันค่ะเขานั้นเคยนะคะทำงานทั้งในรูปแบบของที่เป็นช่างภาพให้กับทางภาพยนตร์เองแล้วก็มาทำให้กับทางละครโทรทัศน์ด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าทำ,ท,ำทุกอย่าง <laughs> จริงๆผลงานก็ยาวเหยียดเลยอ่ะเพื่อนๆแต่ว่าเลือกเอาที่แบบเพื่อนๆพอจะคุ้นเคยเนาะจั้นหวน่ะจั้นหววแล้วก็ยังมีอะไรนะลมจากรลวดยางอะไรนั้น่ะที่พวกเราก็ดูกันทางไอชีอีนะคะมีอีกหลายๆเรื่องเพื่อนๆขาเกิน10บเรื่องนี่การสัมภาษณ์คุณเชียร์เจอร์นันนะคะเขาก็เน้นย้ําหลายๆครั้งเลยว่าทีมของซีรีส์เรื่องนี้ค่ะเรื่องราวหญิงสาวอัญมณีนันนะคะเขาอยากจะทําให้มันมีกันสารอยากให้มี เรื่องราวความสมจริงสมจังด้วยจริงๆดังนั้นเขาก็เลยมีทีมทําวิจัยเกี่ยวกับรวบรวมนะคะรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในช่วงราชวงศ์ถังแล้วก็อุตสาหกรรมในสมัยโบราณอุตสาหกรรมอัญ,ญามณีเนี่ยแหละค่ะดังนั้นแล้วก็เลยแบบมุ่งเน้นที่จะให้เห็นแบบคุณภาพผ่านมาทางหน้าจอให้มันสมจริงสมจังมากขึ้นด้วยนะคะก็อย่างเรื่องนี้ก็เขาก็เซตแล้วก็วางทีมเอาไว้ว่าเออจะเซตขึ้นมาเป็นราชวงศ์ถังแล้วก็นางเอก นั้นจะต้องมีกลุ่มนะคะอยู่ในกลุ่มเดียวกับทาตซึ่งเป็นนักดำน้ำไข่มุกในเหมืองไข่มุกซึ่งเอาไว้ส่งเป็นบรณาการซึ่งมันมีจริงๆในสมัยราชวงศ์ถังนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นทาตคนที่ต่ำต้อยอะไรแบบนี้ก็จะจะต้องไปทำงานนะัดจุดนานนะคะแล้วปกติแล้วจะไม่มีอาหารแล้วก็เสื้อผ้าที่เพียงพออะไรเลยนะคะแทบจะเรียกได้ว่าตัวเปล่าเล้าเปื่อยเนาะก็ก็ทำงานกันอยู่ที่นั่นแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันออก ออกทรทัศน์ไม่ได้ทั้งๆท,ที่แบบเขาก็อยากจะให้มันสมจริงมากๆก็เลยทําไดแ้แค่แค่จุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นนะคะโอ้โหผู้กํากับขาพอแล้วค่ะน้องเจ้ารู้ซสื้อของเดียนเฮ้ยเบาบางนะคะน้องเขาตัวเล็กนิดเดียวจะมาให้แต่งตัวมอมๆมากเกินก็ไม่ดีนะคะเอาเอาแค่นี้พอแล้วนะคะเอาละทีนี้เขาก็บอกว่านะคะตัวของนางเอกนะคะตัวอูนั้นกล้าที่จะสู้นะคะกล้าที่จะหยิบมีดออกมาเพื่อจะปกป้องตัวเองให้ได้นะคะอย่างมากค่ะตัวละครตัวอูนั้นก็คือ นางจะสู้จนแค่แบบตัวตายแต่ว่านางจะไม่ยอมตายไปคนเดียวนะคะตัวอูนะคะนางเอกของเราจะต้องตายไปพร้อมกับไอ้คนที่เป็นศัตรูของนางนั่นเองเอออ่ะโอเคได้นะคะนี่ก็คือขนาดขนาดผู้กํากับเองหัวหน้าทีมผู้กํากับยังคิดขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็นฉากที่น้องรู้ซื้อของพวกเราก็สู้เต็มที่ไม่ว่าจะโดนลัดคอไม่ว่าจะโดนสอกเปี้ยงอะไรก็ตามนะคะตอนที่แบบเออโดนจะโดนลากไปฆ่าตอนที่อยู่ที่เหมืองนั่นนะ่ะเพื่อน ได้ดูใช่ไหมฉากนั้นในช่วง 2, อสาตอนแรกนะคะสงสารน้องมากแล้วก็มีฉากที่โดนลัดคอมีฉากที่โดนแบบมีดจะฟันอยู่แล้วจะลากตัวขึ้นไปบนเตียงอะไรแบบนี้นะคะน้องก็สู้เต็มที่เช่นเดียวกันค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะพอชีวิตของนางเอกได้มาเข้าร่วมกับคารวานนะคะของพ่อค้าที่เดินทางมาจาก ภูมิภาคตะวันตกซึ่งในเรื่องก็คือเยียนจืดจิ้งมาจากซีวี่นั่นเองนะคะรับบทโดยคุณหลิววี่หนิงเนี่ยแหละค่ะทางทีมฝ่ายผลิตนะคะเขาก็ให้สัมภาษณ์เนี่ยคุณเชีสเจอเนี่ก็บอกว่าก็ต้องแบบโอ้โหเรียงเรียงทไลายเลยว่าเออการเดินเรือสมัยก่อนเป็นอย่างไรบ้างแล้วในเรือขนาดใหญ่นั้นเนี่ยมีกี่ชั้นอะไรยังไงนะคะเขาก็ทําการศึกษามาแล้วก็พยายามจะแบบใส่รายละเอียดลงไปในส่วนของละครให้คนได้เห็นกันด้วยนะคะ แล้วก็แน่นอนว่านะคะปมชีวิตของเหยียนจืดจิงนะคะปริศนาในการแก้แค้นของเหยียนจืดจิงนั้นว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นว่า1234อันนี้จะทําให้คนดูอยากรู้นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อมาเนี่ยนางเอกของพวกเรานะคะตวนอูนั้นจะเปลี่ยนชื่อเป็นซูมูเจอคะ่ะแล้วก็เก้า เข้าสู่เมืองอย่างโจอย่างกล้าหาญนะคะเพราะว่าคําว่าตัวอูน,นั้นเป็นชื่อในสมัยที่ยังไม่เป็นอิสระหรืออะไรแบบนี้นะคะต่อมาก็เริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นซูมูเจอไปเลยนะคะก็ดีค่ะก็อยากจะเห็นฉากนั้นเร็วๆนะคะแล้วก็ด้วยสติปัญญาความกล้าหาญนะคะของนางเนี่ยก็จะทําให้นางกลายเป็นนักธุรกิจด้านอัญมณีนะคะที่มีความแบบเออเป็นที่พูดถึงนะคะเก่งอะไรมากๆอย่างงี้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าทีมวิจัยของฝ่ายผลิตก็ทําการแบบเออศึกษา ข้อมูลในอุตสาหกรรมเครื่องประดับจีนโบราณเลยนะคะว่าแต่ก่อนลงผลิตเขาทำกันยังไงการขนส่งไปจนถึงตลาดเลยค่ะก็จะเอามาเล่านะคะผ่านเรื่องราวในละครให้คนดูได้เห็นกันก็จะถ่ายทอดภาพของโลกธรุรกิจนะคะของจีนโบราณในสมัยก่อนแล้วก็รวมทั้งเครื่องประดับที่หาดูได้ยากด้วยไม่ว่าจะเป็นไข่มุกหอยแล้วก็อะไรเนี่ยเล็บเต่าเป็นไงไม่รู้มีพวกทองด้วยนะทองเงินแล้วก็มีคริสตลัลด้วย จะได้เห็นในเรื่องนี้นะคะนี่เป็นคำให้สัมภาษณ์ของทางคุณเชี่ดเจอซึ่งเป็นหัวหน้าทีมผู้กำกับนะคะ ต่อมานะคะคุณจางหยวนหวนค่ะซึ่งเป็นหัวหน้าโปรดิวเซอร์ของเรื่องมันหมุกมันหยกเนี่ยนะคะก็คือเรื่องเรื่องราวหญิงสาวอัญ,ญมณีนะคะก็กล่าวว่าเรื่องราวการเดินทางของนางเอกนะคะเริ่มต้นอยู่ที่เฮอผ์ูจากนั้นกวางซีเอ่อเฮอผูกวางซีซึ่งเป็นเมืองท่าเริ่มต้นที่สําคัญของทางสายไหมในตอนนั้นสายไหมทางทะเลนะเพืเ่อนๆเ,เ,เป็นเส้นทางเริ่มต้นแล้วก็ถือได้ว่าเป็นเส้นทางสูงสุดของเออสิ้นสุดสิ้นสุดของทางแผ่นดินของถังอีกด้วย ะะซึ่งจากจุดนี้สามารถจะมาที่กวางโจกวางตุง้งไปจนถึงทางด้านของเฮอร์ซีคอริดอร์ทางโน้นเลยนะคะถือได้ว่าเป็นเส้นทางสำคัญของเส้นทางสายไหมทางน้ำเขาเรียกว่าสายไหมโอเวอร์แลนด์นะคะโอเวอร์แลนด์ค่ะแล้วก็ลอยเท้าของคนในสมัยโบราณนะคะก็บอกแล้วว่าเขาทำการศึกษาด้านประวัติศาสตร์มาสำหรับทีมฝ่ายผลิตนะคะเขาก็บอกว่านี่ก็เป็นเส้น เส้นที่เขาเรียกว่าเป็นเส้นมั่นมุกมั่หยกกันเลยนะคะมีใช้คำนี้ <c oughs> ก็เรียกได้ว่านะคะก็เป็นอะไรที่พวกเราซึ่งเป็นคนนอกประเทศจีนเนาะแล้วก็ไม่ใช้แบบเออคนที่แบบ มีเขาเรียกว่ไรมีความคุ้นเคยกับประวัติศาสตร์จีนในเรื่องของทางเดินทะเลเอ่ยเมืองท่าเอ่ยที่แบบมีการค้าขายอัญ,ญมณีก็ถือว่าเรื่องนี้ให้ความรู้กับเราได้มากเลยทีเดียวนะคะในระหว่างขั้นตอนการที่ผลิตการสร้างเรื่องนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็เรียกได้ว่าได้รับเชิญเป็นพิเศษมาหลายๆท่านเลยเพื่อมาทําความเข้าใจให้กับทีมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นท็อปปิกของภูมิหลังของประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับละครนะคะแล้วก็ท่านผู้นี้คือเป็น นักวิชาการเนาะคุณเฉาเตี้ยนตุนนะคะก็มาด้วยแล้วก็มีที่ปรึกษาทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตราจารย์นะคะของแผนกเอะประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเหอหนานเลยนะคะเชิญมาค่ะแล้วก็ได้มาให้คําแนะนํามากมายแล้วรวมทั้งยังมียังมีท่านอื่นๆอ,อีกนะคะมีโปรเฟชชั่นอลหลายๆคนเลยแล้วก็โปรเฟสเซอร์หลายคนค่ะอย่างเช่นภาพประกอบการขนส่งของราชวงศ์ถังนี่ก็ต้องไปขอมานะคะเพราะว่าจ าของนะั้นรู้สึกว่าจะเป็นศาสตราจารย์เลยเนาะคุณเหยียนใช่ไหมคะเหยียนเกิงหวังแล้วก็มีมีหลายท่านที่ไปขอมาแล้วก็ของคุณจางชิงฉวนด้วยนอกจากนี้แล้วยังต้องไปเกี่ยวข้องนะคะไปขอความรู้ในเรื่องของวัสดุวัสดุการทําอัญ,ญมณีที่เรียกได้ว่าวัสดุประวัติศาสตร์ค่ะแล้วก็มีการขนส่งของจีนแล้วก็ภูมิภาคแบบในทิศตะวันตกอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แผนที่ประวัติศาสตร์จีนด้วยของอันนี้ไปขอ,อใช้ลิขสิทธ ของคุณฐานฉีเฉียงมานะคะแล้วก็ยังมีสถาบันวิจัยอีกนะคะโอ้โหคะ่ะเรียกได้ว่าไปติดต่อมาหลายที่เลยนะคะก็เลยเหมือนกับ คือเขาก็อยากจะบอกว่าเรื่องนี้เตรียมการไว้นานแล้วก็เหมือนจะไปตอบคําถามเรื่องที่ว่าทําไม้อยปลายชื่อของเจ้ารู้สื่เอาไว้นานแล้วแบบเป็นเออเกินเ,เกิน6เดือนเลยนะคะที่แบบมีชื่อน้องเขาขึ้นแต่ยังไม่มีการเปิดโปรเจกต์เรื่องนี้ก็เพราะว่ามันต้องมีการเขียนรายละเอียดของบทละครขึ้นมาใหม่แล้วก็ต้องใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะคะเยอะแย,ย,ยะมากมายไปหมดมันมีผู้เกี่ยวข้องเยอะแย,ย,ยะก็เลยทําให้การเตรียมการก็เลยนานไปหน่อยอะไรประมาณนี้เออมันก็ไปตอบคําถามนั้น พอดีเนาะก็มีคนบน่บนมาตอนนั้นแอดวานก็บ่นเหมือนกันให้จะมาแขวนชื่อน้องเจ้ารู้สื่อไว้嘛เออเกิน6เดือนแล้วยังไม่มีพระเอกที่ลงตัวเลยเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้ว่าโปรเจกต์เนี้ยจะเปิดตัวเมื่อไหร่เนาะแล้วการมาแขวนชื่อนักแสดงไว้มันเหมือนกับว่าแบบมันทําให้นักแสดงของเราไม่ไปรับเรื่องอื่นหรืออะไรเงี้ยมันเป็นอุปสรรคหรือเปล่าพวกเราก็คิดกันไปนะคะอะแต่สุดท้ายแล้วก็มาเฉลยณนะจุดนี้เพราะว่าผู้กํากับเขาก็บอกเองว่าโอ้โหมันต้องเตรียมเนื้อหาแล้วก็ข้อมูลเยอะแยะมากมายไปหม นะคะ มาที่ประเด็นสำคัญประเด็นที่สองซึ่งทางผู้กำกับนะคะคุณเชียร์เจอเองแล้วก็หัวหน้าโปรดิวเซอร์เองนะคะคุณอะไรนะเมื่อกี้หวานเอ่ยชื่อไป <laughs> คุณคุณจางหวนหวนนะคะนั่นแหละก็ยังเล่าให้ฟังถึงแบบว่าโอเคการเติบโตของชีวิตนางเอกขึ้นมาเนี่ยคือใช้เป็นแกนหลักของเรื่องเลยนะคะเดินไปตามชีวิตของนางเอกเลยละคะ่ะจากทาสผู้ต่าต้อยสุดๆชีวิตก็คือโอ้แทบจะเท่ากับผงทุรีเลยนะคะไปจนถึงผู้ที่ประสบความสําเร็จแล้ว ก็มีความภาคภูมิใจเป็นนักธุรกิจหญิงอันดับหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือได้ว่าเปลี่ยน เปลี่ยนสามอาชีพนางเอกว่าเราจะมีสามอาชีพนะเพื่อนๆคำว่าสามอาจจะสามอาชีพหรือสามตัวตนอะไรก็ว่าไปนะคะก็ทาสใช่ไหมทาสแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคาราวานซึ่งเป็นลูกจ้างใช่ไหมคะลูกจ้างก่อนแล้วก็มาเป็นเจ้าของธุรกิจนี่ก็คือครบสามแล้วอแอดวานนับให้นะคะนี้ผู้กำกับนะคะก็บอกว่าเออเขาชอบนะสิ่งที่มีโครงเรื่องที่แบบมีความแข็งแกร่ง,แ,งแล้วก็อยากจะให้เรื่องดําเนินไปอย่างรวดเร็วไม่ยืดเยื้อนะคะในการถ่ายทำเนี่ยข้อกําหนดประการหนึ่งของเขาก็ คือให้เหตุการณ์ต่างๆมันมีความเชื่อมโยงแต่ละเหตุการณ์เข้าด้วยกันนะคะอย่างเช่นว่าตัวอย่างเช่นเมื่อนางเอกนั้นหนีจากเหอผูแล้วก็ไปทํางานบนเรือคะเนี่ยบนเรือเนี่ยนะคะในฐานะของผู้ที่ต้องต่อรองอยู่เป็นตลอดเวลาแล้วก็เป็นภาวะเหยียนจืดจิ้งเองก็ต้องการจะพานางไปด้วยนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่า เอ่อยังไงดีคือเหรียญจิตรจิจ้งอ่ะเอาเอาไอ้ไข่มุกของนางไปเอาง,ง่ายๆนะคะไข่มุกโลหิตตัวนั้นก็ทําให้หนางเอกของพวกเรานั้นถ้าไม่ได้ไอ้ไข่มุกนี้กลับคืนมาอันนี้เป็นของดูต่างหน้าที่แม่ทิ้งไว้ให้นางเพียงแค่สิ่งเดียวเท่านั้นแล้วก็เป็นของสิ่งเดียวที่จะ เชื่อมนางไปถึงท่านพ่อที่แท้จริงของนางได้เพราะฉะนั้นชีวิตของตนอูไม่สามารถจะขาดไอไข่มุกอันเนี้ยไปได้ดังนั้นก็เลยต้องอยู่นะคะจำเป็นต้องอยู่กับเหียนจื้อจริงคือคือคุณเสี้ยเจอกําลังจะบอกพวกเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขากําลังจะใช้ความเป็นเหตุและผลให้มันมีความเชื่อมโยงกันอย่างแบบว่าต่อเนื่องเออต่อเนื่องทําให้คนดูไม่สะดุดนั่นเองนะคะ ในมุมมองของคุณเชียร์เจอนะคะผู้สร้างก็คือพวกเขาเนี่ยจำเป็นต้องให้เหตุและผลที่มันสมเหตุสมผลแก่ผู้ชมที่กำลังชมละครเขาอยู่นะคะโอ้ยอย่าลืมนะอย่าลืมประโยคนี้ของคุณนะคะขอให้สร้างไปจนจบเนาะขอเหตุและผลที่มันรองรับกันดีๆแล้วกันนะคะเห็นมาหลายเรื่องแล้วนะคะนี้แอดหวานบน่นเออช่วงแรกๆอะ่ะเพื่อให้พวกเราติดก็ดูดีไปมูดนะคะเดี๋ยวตอนหลังๆคะ่ะเดี๋ยวเละตุ้มเปะนะคะแต่ว่าก็ขอให้เป็นไปตามที่คุณเชียร์เจอพูดว่ายังคงต้องการ แสดงเหตุและผลนะคะให้กับผู้ชมนั้นได้ดูนะคะแล้วก็ทุกการแสดงอารมณ์นะคะแล้วก็โหมดของการขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจเหตุการณ์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะให้ดูทั้งภาษากายแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแค่อาศัยบทพูดอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตัวของนางเอกของพวกเรานั้นมีคาแรคเตอร์ที่ซับซ้อนแต่ว่าต้องมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะคะเออเขาเองก็ได้ออกแบบคือเขียนบทละครให้มีเหตุการณ์ขัดแย้งต่างๆนานาเกิดขึ้นมากมายแต่ ผู้ชมก็จะได้เห็นว่าตัวละครอย่างนางเอกแล้วก็ตัวละครอื่นๆนะคะที่อยู่แวดล้อมนางเอกสามารถจะแก้ไขปัญหาแล้วก็เติบโตต่อไปได้อย่างไรนะคะในการสัมภาษณ์เชียร์เจอนะคะก็กล่าวถึงหลายครั้งย้ำๆเกี่ยวกับเรื่องการสร้างสารร์บทละครเนี่ยะคะจะต้องให้สมจริงค่ะเชียร์เจอนั้นก็คิดว่านะคะแม้นี่จะเป็นเรื่องราวแบบจีนคอสูมโบราณแต่เขาก็เชื่อว่านะคะเรื่องนี้จะยังคงแบบสามารถทําให้คนรุ่นใหม่นั้นเข้าใจได้อาจะคือควรจะ ไปโดนใจหนุ่มสาวในปัจจุบันนะคะตัวอย่างเช่นในการเผชิญหน้าระหว่างาตวนอูนางเอกกับทางเหยียนจืดอจิ้งนะคะแล้วเหยียนจืดอจิ้งบอกว่า จากห้องทาด,ด้านล่างสุดมาจนถึงห้องพักด้านบนดัดฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องเป็นเจ้าที่ต้องแบบทำเองคือตะเกียดตะกายหาวิธีขึ้นมาให้ได้เองนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็คือเหมือนกับโยนโจทย์ตุ้มไปให้นะคะเพื่อที่จะให้คนคนหนึ่งนั้นเอออยู่จะสู้หรืออยู่จะถอยนะคะแต่ว่านางเอกของพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่านางเอกของพวกเราถอยไม่เป็นค่ะสู้เท่านั้นนะคะก็หากต้องการจะประสบความสําเร็จนะคะก็จะต้องคิดให้หนักแล้วก็สามารถจะทน แรงกดดันได้มากนะคะจุดนี้จริงเพื่อนๆจริงยิ่งชีวิตยิ่งดีมากขึ้นเท่าไหร่นะคะก็ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีความกดดันภายในใจแต่ว่าถ้าเราทําธุรกิจปุ๊บเนาะมองไปทางไหนเนี่ยก็คือไม่ได้มีเราทําอยู่แค่คนเดียวแล้วก็เออเพื่อนๆต้องจําไว้ว่าไม่มีใครหวังดีกับเราร้อเแม้กระทั่งเพื่อนสนิทของเรา เพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราต้องทนนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะรับแรงกระแทกแล้วก็แรงกดดันอะไรต่างๆทั้งที่เรามั่นใจว่ามันมาแน่ๆหรือว่าทั้งที่เราต้องเตรียมการเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่านะคะเพียงแค่ทนความกดดันได้มากเท่านั้น,นะคะ่ะถึงสามารถจะก้าวขึ้นไปสู่ความสําเร็จได้ทีละคั้นทีละคั้นนะคะก็เหมือนกับน้องๆที่ต้องอ่านหนังสือเข้ามหาวิทยาลัยหรือว่าน้องๆที่อยากจะมีอาชีพการงานที่แบบเฮ้ยเราต้องเปิดโลกอะไรแบบนี้นะคะการจะเปิดโลกเพราะภาษาไทยภาษาเดียวมันไ ไม่สามารถจะทําให้น้องๆเปิดโลกได้นะคะเรียนเพิ่มค่ะภาษาอังกฤษภาษาสเปนนะคะมันเป็นแบบ ยังไงดีล่ะมันเป็นภาษาที่ที่สามารถจะพาน้องๆขึ้นไปเปิดโลกได้แล้วก็สามารถจะนําอาชีพการงานดีๆมาให้น้องๆได้ด้วยนะคะใช้ให้ถูกทางเนาะ <c oughs> เอาละค่ะมาที่มุมมองต่อเลยนะคะของคุณเชียรเจอนะคะในฐนานะละครที่มีานางเอกเป็นตัวอู่นะคะเส้นทางการเติบโตนี้เขาเขาให้ทาการันตีว่าเขาเขียนไว้แบบสมบูรณ์แบบมากๆในเรื่องนี้นะคะ โดยเขาให้คอนเซปต์ไว้ว่าในช่วงตอนต้นของเรื่องนั้นนะคะตัวอูนั้นจะมีเพียงแค่ร่างที่หลายวิญญาณเพราะว่าชีวิตเป็นเพียงาธาตุนะคะต่ําต้อยกว่า ผงฝุ่นทุลีใต้เท้าของผู้ที่เป็นผู้ควบคุมผู้เป็นนายซะอีกนะคะจากนั้นนะคะก็คือไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปค้นหาความหมายของการอยู่รอดนะคะแต่ว่าต่อมาพอนางเอกของเรารู้สึกว่าเออมองฟ้าแล้วมันมีความรู้สึกว่าฟ้าผืนนี้มันไม่ได้มีแค่บนหัวเรานะคะมันยังมีในที่อื่นๆด้วยทําให้หนางเอกนั้นรู้สึกว่าโอเคก็ค้นแบบอยากจะค้นหาว่าไอ้ใต้ฟ้านะจุดอื่นๆที่มันไม่ใช่จุดนี้ยคือชีวิตของเธอนั้นจะเป็นอย่างไรนะเธอก็ อยากจะมีอาชีพเป็นของตัวเองอยากจะเป็นอิสระแล้วก็บวกไปว่าตัวเองนั้นสามารถจะช่วยเหลือผู้อื่นได้เพราะว่าชีวิตในตอนเป็นทาสนี้โอ้โหแค่จะช่วยเหลือใครก็ก็ตัวเองเอาให้รอดก่อนตัวเองก็ยังจะเอาไม่รอดแต่ว่านางเอกของเราก็พยายามจะช่วยคนอื่นแต่ว่าช่วยในลักษณะที่มันมันช่วยได้เท่านี้จริงๆเพราะขนาดชีวิตของตัวเองมันก็ไร้ค่าอยู่แล้วนะคะจากนั้นนะคะพอนางเอกของพวกเรานี่อยากจะช่วยคนอื่นขึ้นมาค่ะนางก็เลยมีความเขาเรียกว่า มีมีความพยายามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะที่จะไปให้ถึงจุดที่มีเงินมีทองประสบความสำเร็จเพราะจุดนั้นจะทำให้นางเองสามารถจะช่วยช่วยคนที่ตัวเองรักได้นะคะแต่ว่าชีวิตตัวอูนะ่สงสารนะเพื่อนเนคือคือคนที่อยู่รอบๆตัวนางที่เคยแบบรักกันมากๆก็คือจะต้องตายจากนางไปหมดนะคะคือตัวอูจะต้อง คือไฮไลท์ก็คือนางเอกต้องต้องตัวคนเดียวอะในจุดของการสู้ชีวิตน่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็พอเห็นน้องเด็กนั้นแล้วอะเสียบเสียเราก็รู้เลยเสียบเสียต้องตายแน,น่ๆเลยเพื่อนๆค่ะไม่อยากจะนึกถึงฉากนั้นเลยนะคะร้องไ้คิมุกโป่งแนะ่เลยทิชชูกล่องหนึ่งจะพอหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของคําสัมภาษณ์ของคุณเชียเจอแล้วก็คุณจางซึ่งเป็นหัวหน้า ผู้กำกับนะคะคุณเชียร์เจอแล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็นหัวหน้าโปรดิวเซอร์นะคะคุณจางนะคะก็ถือได้ว่าเออพวกเราคงจะได้กำไรเนาะในการดูเรื่องนี้นะคะได้ความรู้ได้เรื่องราวดีๆแล้วก็ได้ดูภาพสวยๆซึ่งเราก็ไม่เคยได้เห็นจากเรื่องอื่นๆมาก่อนนั่นเองนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะอย่าลืมดูเรื่องนี้กันนาเรื่องราวหญิงสาวอัญมณีค่ะสวัสดีค่ะ